ถ้าวันแม่ไม่ใช่ดอกมะลิเอาดอกอะไรครับผมชิงถามคุณก่อนเลยเป็นผมนะครับผมจะให้ดอกผมให้ดอกกุหลาบขาวแล้วกันเฮ้ยทำไมก็กุหลาบขาวมาแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์เหมือนที่ผมกับแม่รักกันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่มีใครมาบังคับคือแบบต่อให้ผมเกเรยังไงแม่ก็ยังรักผมคุณเกเรเหรอเมื่อก่อนครับแต่สมัยนี้ดีขึ้นแล้วเพราะว่าผมใช้คำว่าขอโทษนะครับผมจะไปปรับปรุงนะครับผมใช่ครับจนถึงตอนนี้แม่ก็ยังรักผมไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วใช่ผมก็เลยอยากจะให้ดอกกุหลาบแทนความรักบริสุทธิ์เลยครับผมสำหรับมีนจะให้ดอกอัญชันครับให้แม่ทาคิ้วใช่เด็กๆเชื่อว่าเด็กๆแม่ทาคิ้วให้นะเว้ยเชื่อเออเพราะแม่ผมก็ทาผมเด็กๆแม่ทาคิ้วให้แล้วแบบมันเป็นดอกไม้ที่ผมกับแม่ทำให้ผมกับแม่ได้มีเวลาร่วมกันเพราะว่าแม่ต้องเด็ดมาทาคิ้วเราใช่แล้วไปเด็ดของคนข้างบ้านมาโดนด่าด้วยล้อเล่นคนข้างบ้านไม่ด่าแต่ว่าไปเด็ดของคนข้างบ้านมาจริงแล้วรู้ป่าวว่าดอกที่เด็ดอ่ะนกมันอึ้งออกมาแล้วแล้วแม่ไม่เห็นเช็ดแล้วเช็ดแล้วอ๋อเหรอยิ่งเด็ดดอกไม้ยิ่งบานใช่อ๋อเมื่อก่อนแม่ผมแม่เขาสนิทกันครับผมล้อเล่นล้อเล่นเป็นมุกเคยเคยเจอเคยเจอเนี่ยเคยเจอไม่เคยไม่เคยแม่ผมไม่เคยออกจากไม่แม่ผมคุณเคยเจอแม่ผมเคยเจอพ่อคุณด้วยเดินห้างอยู่เฮ้ยกี่วะใครวะเฮ้ยล้อเล่นคนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวสบายใจขึ้นมาหนึ่งกลุ่มแล้วมีแพลนที่แบบอยากมีแพลนเซอร์ไพรส์คุณแม่หรือยังปีนี้ปีนี้ไม่มีแพลนนะสำหรับผมเพราะว่าก็เจอกันตลอดอยู่ด้วยกันบ่อยๆช่วงโควิดอะไรเงี้ยแล้วก็ปกติก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรกันอยู่แล้วที่บ้านก็ยังมากก็ทานอาหารร่วมกันแต่ปีนี้น่าจะไม่ได้กลับไปที่บ้านด้วยเหมือนแม่แต่ก็โทรคุยกันตลอดครับสำหรับผมก็เหมือนกันครับผมคล้ายๆแบบว่าพอมันโตขึ้นมาวันเกิดวันสำคัญต่างๆมันก็แบบทุกคนอย่างพี่เป็นหมอเขาไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วไม่มีวันหยุดเลยแล้วผมรู้สึกปีนี้ว่าผมก็ไม่ค่อยว่าไม่ว่างวันที่22วันที่12เหมือนกันขอโทษครับ22วันเกิดแม่จำผิดโอ้ยใช่ครับผมก็ไม่ว่างเหมือนกันก็คุณพูดก่อนถ้ามีเวลาก็เอาเวลามากินข้าวด้วยกันแค่นั้นแหละครับแต่ผมเซอร์ไพรส์แม่ไปอย่างละผมเพิ่งนึกออกแม่ส่งรูปมาว่าอยากได้เสื้อตัวหนึ่งในเน็ตซื้อให้หน่อย ผมก็บอกได้เลยแม่เดี๋ยวซื้อให้วันแม่แต่ว่าเก็บเงินปลายทางแม่ยังไม่รู้ อ๋อผมก็เซอร์ไพรส์แม่ไปละอะไรแมวผมคลอดลูกมาไงเซอร์ไพรส์แม่แล้วเป็นภาระแม่เพิ่มขึ้น เรานี่มันควรได้ลูกกตัญญูเอ้ยกตัญญูกตัญญูไงมแม่จะได้ไม่เหงาดีใจแทนแม่คุณด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ให้ดอกมะลิกับคุณแม่ค่ะพี่จะให้ดอกอะไรคะจะให้ดอกอะไรใช่ไหมครับดอกทานตะวันได้ปะดอกอะไรคือเราชอบสีเหลืองครับแล้วเราก็คิดว่าเคยคิดมาตั้งนานแล้วว่าถ้าเราอยากจะให้ดอกไม้ใครสักคนเนี่ยเราก็จะให้ดอกทานตะวันซึ่งโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เหมาะมากครับผมเพราะว่าเราไม่มีผู้หญิงคนอื่นให้แล้วเราต้องให้แม่คนเดียวครับผมดอกทานตะวันแล้วก็ค่ะมีแพลนเซอร์ไพรส์คุณแม่หรือยังปีนี้เหรอครับเอาจริงๆคือบ้านพิงค์เนี่ยไม่ค่อยเซอร์ไพรส์กันแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นนัดกันไปกินข้าวมากกว่าแล้วก็จะมีแบบทานเค้กทานอะไรทั่วไปแต่ว่ามันก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนเดิมครับผมดอกหน้าวัวมั้งคะดีแล้วก็แม่หนูชอบจูนกับแม่อยู่แล้วอ่ะแบบไม่มีผลว่าพี่ถามเร็วพี่ต้องการคำตอบเร็วๆหนูก็ตอบให้ได้แม่จะปลื้มไหมคะได้ดอกน้ำวัวแม่น่าจะด่ามาสักหนึ่งกลุ่มอะไรเนี่ยอะไรอย่างงี้ของผมเหรอผมน่าจะให้ลาเวนเดอร์แล้วกันมันดูดีดูสวยนะแต่ว่ามันก็มีเหตุผลถ้าไม่มีกล้องดอกเข็มพอเก็บได้ตามหน้าบ้านตลกแม่ไม่ใช่ครูคือล่าสุดผมเพิ่งซื้อไอตัวคล้ายๆของแบบจมาโลนที่เป็นในห้องนอนอ่ะเป็นน้ำหอมอ่ะเป็นไม่ใช่น้ำอบที่เป็นธูปหอมให้คุณแม่เป็นลาเวนเดอร์ก็ซื้อให้ก่อนแล้ววันแม่ก็วันแม่ปีนี้ก็คงพาคุณแม่ไปเที่ยวไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยครับแต่ก็อยากจะแบบหาดอกจริงๆที่เราซื้อแค่กลิ่นให้เขาไว้หัวเตียงไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าได้ดอกนี้ขึ้นมาก็คงชื่นใจมึงพาครูไปหาแม่ปะเนี่ยไม่ต้องยุ่งให้ดอกไม้อะไรนะครับให้ดอกลิลลี่แล้วกันเพราะว่าน้องสาวชื่อลิลลี่ใช่ครับผมแค่นี้เลยแล้วปีนี้มีแผนเซอร์ไพรส์อะไรคุณแม่ยังโอ้คือตอนนี้คุณแม่ป่วยอยู่ครับกำลังจะผ่าตัดคือเราก็กลับไปหาแม่ไม่ได้เพราะว่าเราทำงานอยู่ใช่ก็คงไม่มีแผนเซอร์ไพรส์อะไรมากแต่ถ้าเรามีเวลาว่างเรากลับไปหาแม่แน่นอนครับผมก็ถ้าวันแม่ปีนี้ไม่ให้ดอกมะลิแม่หรอครับดอกไม้ที่จะให้แม่คือ
ดอกไม้เงินครับจะพับเงินให้คุณแม่ครับเพราะว่าบางทีเราทำงานมาเราก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเราอยากเลี้ยงดูแม่คืนบ้างให้เป็นดอกไม้เงินแม่ดีกว่าปีนี้เซอร์ไพรส์คุณแม่ยังไม่ได้คิดเลยครับเพราะตอนนี้ทำงานทุกวันแต่คิดว่าน่าจะไปทานข้าวคุณแม่ครับผมใช่ไม่ใช่ให้ดอกมะลิจะให้ดอกอะไรล่ะครับผมชอบลาเวนเดอร์นะครับก็อยากให้ลาเวนเดอร์ครับเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นกลิ่นหอมแล้วทำให้ผ่อนคลายครับเนื่องจากว่าคุณแม่อยู่ที่ใต้ครับเราก็คงถ้าคงอาจจะถามคุณแม่ว่าถ้าเขาว่างก็จะให้เขาบินมาที่นี่หรือว่าเราก็อาจจะโทรไปหาเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกับคุณแม่เลยครับปกติแล้ววันแม่ผมก็ชอบดอกไม้ทุกชนิดอยู่แล้วนะจริงๆจะให้ดอกอะไรก็ได้ผมรู้จักพันไม้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เน้นเป็นกลิ่นที่มันหอมเพราะแม่ผมชอบดอกไม้ที่มีกลิ่นก็ถ้าผมจะให้ดอกไม้แม่งั้นเอาเป็นดอกพุทซอนละกันเพราะว่ามันยังมีความคล้ายกลิ่นอ่อนๆดอกพุทซอนก็จะมีกลิ่นนะแล้วก็มีสีขาวๆมีความขาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ผมชอบอะไรที่เป็นแบบนั้นครับไม่เคยมีเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่างนึงตั้งแต่เกิดมาแต่ว่าผมพยายามทำทุกวันให้เป็นวันพิเศษของแม่ก็ต่อให้โตมากแล้วอายุ27 28ก็ยังรู้สึกว่าอยากกอดแม่ทุกวันก็เวลาเสร็จงานเหนื่อยๆก็ยังกลับบ้านไปหาแม่ไปกอดแม่ให้แม่เตรียมข้าวให้แม่แบบตื่นเช้ามาปลุกไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังทำเป็นทุกวันอยู่แล้วก็จะกอดเขาจะจับแขนจับตัวเขาก่อนออกมาทำงานทุกวันอยู่แล้วครับให้ดอกไม้เงินครับเพราะแม่ผมชอบมากเขาบอกว่าเขามีความสุขมากเวลาที่เขาได้แกะครับอาจจะเป็นดอกไม้เงินแล้วกันครับจริงๆแล้วเดี๋ยววันแม่ปีนี้เนี่ยคงไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเลยครับอาจจะพาไปทานข้าวหรืออาจจะพาไปไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับยังไม่ได้แพลนเลยครับจริงๆส่วนตัวผมเนี่ยวันแม่ผมไม่ค่อยได้ให้ดอกมะลิแม่นะครับก็คือจะเป็นแบบว่าเหมือนพาคุณแม่ไปทานข้าวหรือไม่เราก็อาจจะให้แบบเป็นเงินถุงเงินถังเล็กๆน้อยๆเลยซะมากกว่าครับใช่ค่ะก็อาจจะเป็นรูปครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าต้องลองดูว่าจะให้อะไรดีค่ะแต่ปกติมุกก็ให้พวงมาลัยทุกปีแล้วค่ะต้องดูกลุ่มด้วยแล้วแต่คิวว่างค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีวันแม่เราก็ยังทำงานอยู่ใช่ค่ะคุณแม่อ๋อคุณแม่เนี่ยตอนรู้กันอยู่แล้วว่าให้เงินทุกปีอยู่แล้วเนี่ยคือบอกว่าแม่บอกว่าเอ้ยคนเป็นแม่อ่ะเขาก็จะแบบภาคภูมิใจว่าลูกแบบกตัญญูอะไรอย่างเงี้ยค่ะของผมก็คือด้วยความที่ผมแบบสนิทกับแม่มากเหมือนเป็นเพื่อนครับจะไม่ได้เป็นฟีลแบบว่าให้พวงมาลัยหรือไปกราบอะไรเงี้ยจะเป็นแบบไปกอดไปหอมเขาหรือแบบว่าจะอย่างที่บอกก็คือพาไปเลี้ยงข้าวบ้างอะไรเงี้ยแค่นี้แม่ก็โอเคแล้วครับ